สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับหยิบหนังสือเล่มเก่าแล้วนะครับเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นคุณตาคุณยายของนักเรียนนะครับชื่อว่าแบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเล่ม1นะครับนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่คุณครูเคยเรียนหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายบทด้วยกันนะครับซึ่งป.1สมัยนั้นเขาเรียนกันนะครับครับแต่ว่าในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนหัดอ่านบทที่1ก่อนนะครับในบทที่1มีคำชี้แจงนะครับวิธีการอ่านว่าห้ามไม่ให้อ่านออกชื่อว่าสระคือให้อ่านออกเสียงเท่านั้นเช่นกอไก่กับสระอาเนี่ยให้นักเรียนอ่านว่ากออากาอ่านแล้วให้คัดแปลว่านักเรียนของคุณครูทุกคนนะครับต้องคัดตามด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับอ่านเลยนะครับกออากากามออามากามาขออาขาขากาออาอาอาขากามานออานาอาขากามานาอาพออาพากาพากามานาอาตออาตาสออาสาหออาหาเป็นยังไงครับอ่านยากไหมครับนักเรียนลองหัดอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายบทนะครับเดี๋ยววันหลังคุณครูจะพาอ่านนะครับในบทต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พาอ่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมทบทวนนะครับนักเรียนจะได้อ่านหนังสือออกนะครับแล้วก็เขียนหนังสือได้นะฮะสำหรับวันนี้คุณครูเฉลิมชัยถึงดีจากลานักเรียนไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้กับบทที่2นะครับสวัสดีครับ